ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นแพทบอกทีชานนท์เลือกเช็คโทรศัพท์คนจะไปก็ไปอยู่ดีกลายเป็นคู่ที่ถูกจับตาสำหรับคุณแม่สายสตรองแพทณปภาและทีชานนท์ที่ช่วยกันไลฟ์ขายของและดูแลน้องเรซซิ่งโดยล่าสุดก็โดนจับตาอีกเมื่อมีบทสนทนาในไลฟ์เรื่องการเช็คโทรศัพท์โดยแพทณปภาได้บอกกับทีชานนท์ว่าให้เลิกเช็คมือถือของตนเองพร้อมให้เหตุผลว่าหากคนจะไปยังไงก็ไปอยู่ดีซึ่งมีบทสนทนาดังนี้แพทจะบอกทีว่าอย่าเช็คโทรศัพท์คือปล่อยจอยกันได้ไหมในความรู้สึกเราอะแพทบอกทีตลอดว่าแพทไม่เคยเช็คโทรศัพท์เลยเพราะแพทไม่ชอบฟีลลิ่งนั้นต่อให้ทีเช็คแต่คนมันจะไปมันก็คือไปมันไม่ได้มีผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นปล่อยให้อยู่กันแบบนี้จะได้ไม่ต้องเครียดด้วยถูกปากพีชานนท์ก็ถ้าไม่เช็คก็ไม่รู้อะแพทก็ถ้าไม่รู้เดี๋ยวมันเฟดไปพอเราไม่เจอพอเราไม่ดูพีชานนท์ถ้าวันหนึ่งแม่ไปทางนั้นจริงๆอะเขาไม่หยุดไว้ก่อนเขาก็มาเสียใจทีหลังแพทถ้างั้นก็ถือว่าเราไม่ใช่คู่กันไงเธอเชื่อฉันเถอะถ้าคนจะไปมันก็ไปโดยมีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งในแง่มุมของตัวเองประสบการณ์ที่เจอและเห็นด้วยกับแพทว่าคนจะไปก็ไปอยู่ดีเรื่องแบบนี้ห้ามไม่ได้และคนเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดบ้างก็บอกว่าเข้าใจในมุมของทีที่เวลาเป็นแฟนกันก็อยากรู้ทุกเรื่องและไม่อยากให้ปิดบังอะไรดีเดย์วันที่15ธันวาคมเปิดผับบาร์ถึงตี4นายกรัฐมนตรีย้ำจัดโซนไม่ใช่ทั่วปท.หวังกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐาเผยถกมหาดไทยตร.กทม.จัดโซนเปิดสถานบันเทิงตี4เริ่มวันที่15ธันวาคมหวังกระตุ้นเศรษฐกิจสั่งตำรวจเข้มงวดปราบยาเสพติดพร้อมทำความเข้าใจประชาชนเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่3พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครแถลงผลประชุมหารือแผนบูรณาการการท่องเที่ยวการเปิดสถานบันเทิงถึง4นาฬิกาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการประชุมเรื่องการขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี4มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.เข้าร่วมด้วยเพื่อดูความเหมาะสมว่าจะเป็นตรงไหนอย่างไรนอกจากนี้ยังมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ชลบุรีภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดหลักที่จะเปิดสถานบริการถึงตี4ว่าตรงไหนที่ทำได้ก็จะทำก่อนส่วนจะเปิดเป็นโซนนิ่งหรือไม่ในอนาคตค่อยว่ากันภายหลังผมเน้นย้ำการทำเรื่องนี้เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติประชาชนที่ค้าขายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ว่าร้านอาหารหรือสถานบริการอย่างอื่นสามารถเปิดบริการได้ระยะเวลามากขึ้นนายเศรษฐากล่าวตรงนี้มีนัยสำคัญหลายนัยเช่นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเขาไม่ได้ทานข้าวเร็วเหมือนเราบางคนทานข้าวตั้งแต่3-4 ทุ่มก็มีหากสถานบริการปิดเที่ยงคืนหรือตี 2เขาต้องมาเร่งเพื่อกินข้าวให้เสร็จเร็วจำนวนอาหารที่จะสั่งก็จะน้อยลงเราไม่ได้เน้นเปิดสถานบริการแก้ไขเรื่องสุราอย่างเดียวเพราะถ้าระยะเวลาน้อยการใช้จ่ายเงินก็น้อยลงไปก็เป็นเรื่องการขยายระยะเวลานายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยจะดูเรื่องโซนนิ่งใบอนุญาตต่างๆที่จะทยอยตามมาเดดไลน์ที่เราวางไว้เป็นวันที่15ธันวาคม2566
ส่วนเรื่องอื่นๆที่จะตามมาได้สั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลประชาชนทำความเข้าใจกับนโยบายนี้ในเรื่องที่อาจจะมีเสียงรบกวนเรื่องการเมาไม่ขับตรงนี้ตนเน้นย้ำและให้ติดกล้อง CCTV มากขึ้นทั้งนี้จะนำเอาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือให้บริการผู้สื่อข่าวถามว่ากำชับปัญหายาเสพติดด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้จะต้องตรวจค้นอย่างเข้มข้นต่อไปสำหรับระยะเวลาในการเปิดย้ำอีกครั้งว่าวางไว้ถึงตีสี่ซึ่งแล้วแต่เขตพื้นที่และทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลเด็กและเยาวชนทั้งนี้การเปิดให้บริการถึงตีสี่เบื้องต้นให้เป็นชั่วคราวไปก่อนเพราะอาจมีการเปลี่ยนเรื่องโซนนิ่งและการปรับเปลี่ยนกฎหมายหลายอย่างยืนยันว่าเป็นการจัดโซนไม่ใช่ทั่วประเทศซึ่งการดำเนินการต้องเป็นไปตามกฎหมายและทางตำรวจก็ให้ความมั่นใจว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลกำลังพลของตำรวจเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการได้นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าสำหรับการเปิดบริการถึงตีสี่ยังไม่มีการคำนวณจำนวนเม็ดเงินที่จะเข้ามาว่าจะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่ทนายแจมหลั่งน้ำตาเจ็บปวดแทนผู้เสียหายก้าวไกลผิดหวังสองสอสอชาวไร้คำขอโทษทนายแจมหลั่งน้ำตาเจ็บปวดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพรรคก้าวไกลทวงถามจิตสำนึกสองสอสอขอบคุณสี่ผู้เสียหายใช้พลังมหาศาลกล้าออกมาเปิดโปงเมื่อเวลา15:15 นวันที่3 พฤศจิกายน 2566นางสาวสสินันธรรมนิธินันหรือทนายแจมสสกทมพรรคก้าวไกลในฐานะหนึ่งในกรรมการเฉพาะกิจสอบสัตว์คุกคามทางเพศกล่าวในรายการคุยทะลุดราม่าทางช่องเวิร์กพอยต์23เรื่องคาดโทษขับพ้นพรรคสสคุกคามทางเพศโดยระบุตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ผู้เสียหายต้องการที่สุดคือคำขอโทษแต่ไม่มีทำให้รู้สึกผิดหวังตั้งแต่ในห้องสอบสวนหรือหลังจากมีเหตุการณ์จนถึงปัจจุบันไม่มีคำขอโทษออกมาจากปากของทั้งสองคนเมื่อถามว่านายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตหรือปูอัดสสกทมแสดงสปิริตลาออกหรือขอโทษผู้เสียหายหรือไม่นางสาวสสินันกล่าวว่าเรื่องจิตสำนึกเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นสิ่งที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันด้วยความเป็นพรรคก้าวไกลเป็นสิ่งที่เรายึดถือกันมาพรรคไม่ได้เพิกเฉยถ้าคิดถึงพรรคมากกว่านี้เข้าใจเรื่องคุกคามทางเพศยกมาตรฐานเรื่องนี้มากขึ้นเรื่องคงไม่ยาวมาถึงวันนี้ทนายแจมกล่าวว่าพรรคก้าวไกลถูกคาดหวังจากสังคมเราต้องระลึกว่าเรามาจากประชาชนและคุณค่าที่เรายึดถือต้องรวมถึงการไม่เพิกเฉยต่อการคุกคามทางเพศสิ่งที่ตนผิดหวังมากคือการบอกว่าเรื่องเหล่านี้ใครๆก็ทำกันสมัยก่อนก็มีซึ่งเราไม่ควรทำเราต้องกล้าพูดออกมาตนเคารพผู้เสียหายทั้งสี่คนมากๆใช้พลังมหาศาลถึงกล้าออกมาขอบคุณที่ทำให้พรรคเราได้เรียนรู้ต่อไปซึ่งพรรคต้องคุยกันหนักขึ้นเมื่อพูดถึงทนายแจมถึงกลับหลังน้ำตากลางรายการด้านนางทิชาณนครผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนระบุว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงเป็นความเจ็บปวดของพรรคแต่คือความเจ็บปวดของประชาชนด้วยให้กำลังใจไปต่อในแนวทางนี้แม้จะเกิดความยุ่งยากและอับอายอยู่บ้างแต่เป็นความกล้าหาญที่ไม่ซุกปัญหาไว้ใต้พรมพร้อมแนะนายชัยยามพวานต้องลาออกซึ่งไม่ได้แปลว่าสิ้นสุดความฝันในการเป็นนักการเมืองแต่จะสร้างความสง่างามและยกมาตรฐานการเมืองไทยที่มารายการคุยทะลุดราม่า